่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่แห่งราชินิกุลบุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือดิษบุญนาคเป็นบุตรเจ้าพระยามหาเสนากับเจ้าคุณนวลซึ่งเจ้าคุณนวล นี้เป็นพระกนิษฐภคินีในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสในรัชกาลที่1ซึ่งดิษฐ์บุญนาคเดิมเป็นนายสุจินดาหุ้มแพรมหาเล็กและเป็นหลวงศักดิ์นายเวรมหาเล็กเป็นจมื่นวัยวรนาถหัวหมื่นมหาเล็กในรัชกาลที่1แล้วจึงเป็นพระยาสุริยวงศ์มนตรีจางวางมหาเล็กในรัชกาลที่2ซึ่งในหนังสือเรื่องลำดับเสนาบดีของเจ้าพระยาธิพากรวงศ์ว่าไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อเจ้าพระยาโกษาได้เลื่อนไปเป็นสมุหาพระกลาโหมแล้วรัชกาลที่2จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระยาสุริยวงศ์มนตรีหรือดิษฐ์บุญนาคเป็นเจ้าพระยาพระคลังต่อมาในรัชกาลที่3เจ้าพระยามหาเสนาหรือน้อยได้ถึงแก่สัญญกรรมแล้วรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังหรือดิษฐ์บุญนาคเลื่อนเป็นที่เจ้าพระยามหาเสนาแต่เจ้าพระยาพระคลังไม่รับอ้างว่าเป็นเจ้าพระยามหาเสนามักจะอายุสั้นจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าการทั้งกลาโหมและกรมท่าในแผ่นดินนั้นเรียกว่าเจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหาพระกลาโหมครั้นต่อมาเมื่อถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เถลิงถวัญญาราชสมบัติราชาภิเษกจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมยกขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาชนสามัญเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่มีความในหนังสือพระราชพงศาวดารรัชกาลที่4ที่เจ้าพระยาธิพากรวงศ์เรียบเรียงเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อก่อนจะทรงตั้งเจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหาพระกลาโหมให้ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยานั้นโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกเจ้าพระยาอัครมหาอุดมบรมวงศาเสนาธิบดีไปพลางก่อนจนได้เลิกในปีกุลเมื่อปีพุทธศักราช2394พระราชทานพระสุพรรณบัตรจารึกราชทินนามว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์วรุตตมพงศนายกสยามดิโลกโลกานุปานนาถสกลราชวรานาจักราธิเบนปรเมนมหาราชานุกูลสรรพกิจมูลมเหตุวรเชษฐามาตยาธิบดีศรีสรณรัตธาดาอดุลยเดชานุภาพบพิตรถือศักดินา 30,000 พระราชทานกลดเสลี่ยงงาพระแสงประดับพลอยลงยาราชาวดีเป็นเครื่องสำหรับยศอย่างพระองค์เจ้าต่างกรมให้สำเร็จราชการตลอดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรใช้ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถและคงถือตราพระโคชสีและตราบัวแก้วอยู่ด้วยอีกทั้งสองดวงและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือดิษฐ์บุญนาคนี้ท่านเป็นผู้มีบุตรธิดามากยกตัวอย่างเช่นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเจ้าพระยาธิพากรวงศ์หรือขำบุญนาคเจ้าพระยาพานุวงศ์หรือท้วมบุญนาคเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์หรือเทศบุญนาคเจ้าพระยาภาสกรวงศ์หรือพรบุญนาคพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุ่มบุญนาคและยังมีเจ้าคุณแขที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าคุณตำหนักใหม่เจ้าคุณปุกที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าคุณกลางเจ้าคุณรุ่นที่เรียกกันว่าเจ้าคุณน้อยและท้าวราชกิจวรพัฒน์หรือแพบุญนาคเป็นต้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือดิษฐ์บุญนาคท่านเกิดเมื่อปีวอกพุทธศักราช2331ถึงแก่พิลาไลเมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2398รวมอายุได้68ปีและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวของสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่แห่งราชินิกุลบุญนาคนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ